ถ้าคุณกำลังลงสินค้าขายใน l a z a d a หรือแม้กระทั่งคุณเคยขายสินค้ามาอยู่แล้วผมมีเครื่องมือตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าโลลิกดเครื่องมือตัวนี้ครับจะช่วยทำให้รายละเอียดสินค้าในหน้าสินค้าของคุณเนี่ยสวยงามมากขึ้นซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนครับว่ามันใช้อย่างไรครับสวัสดีครับ ผมรัตพศและชะตานามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด s u b s c r i b e และกระดิงแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันครับที่จริงผมยังสอนเรื่องเกี่ยวกับการขายของบนช้อปปีการสั่งของจากจีนการทำธุรก,กิจให้ประสบความสำเร็จการหาไรายได้เสริมอาชีพเสริมและอื่นๆอ,อีกมากมายครับคลิปผมมีทุกๆวันและก็เป็นคลิปดีๆทั้งหมดเลยอย่าพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับสำหรับวันนี้ครับ ผมจะพาไปตกแต่งรายละเอียดสินค้าบนลาซาด้าของคุณนะครับมันจะดีกว่าที่คุณแค่ใส่ตัวหนังสือหรือว่ารูปภาพที่แบบว่าไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้เครื่องมือหนึ่งที่ชื่อว่าโลลิกด์นะครับที่เป็นเครื่องมือตกแต่งขั้นสูงนะครับของทางลาซาด้าเองนั้นนะ่ะคุณจะทำให้รายละเอียดสินค้าของคุณสวยงามมากขึ้นเยอะเลยครับมันจะใช้อย่างไรบ้างเชิญชมกันได้เลยครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะสอนการใช้โลลิกิตนะครับหรือว่าการเพิ่มรายละเอียดสินค้าแบบแบบเต็มนั่นเองนะครับกดไปที่สินค้าก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่เมนูย่อยจัดการสินค้านะครับแล้วเราก็หาสินค้าที่เราจะทำนะครับซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมลองทำให้เนี่ยผมปิดปิดการใช้งานไปก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ขายจริงตรงนี้นะ,ะผมก็ไปเลือกตรงนี้ ซึ่งของคุณเองเนี่ยอาจจะไปอยู่ในร่างก็ได้อยู่ในออนไลน์ก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ก็แล้วแต่ฮะมันก็ทําได้หมดทีนี้สินค้านี้นะครับผมจะทําการใช้โล,ลิกก็คือกดไปที่แก้ไขอ่าแล้วก็จะเห็นรายละเอียดสินค้านะครับทีนี้ผมก็จะเข้ามาที่ข้างล่างสุดเห็นไหมครับที่แล้วเนี่ยผมลองทําแบบนี้ก็คือมันจะเป็นแบบ rich text นะครับก็คือการการการใช้ใส่รายละเอียดสินค้าแบบปกติธรรมดานั่นแหละนะครับซึ่งอ,อย่างที่บอกก็คือมันจะเหมือนกับ s h อป e ี s นะฮะช้อปปีก็คือจะใส่ได้แค่อย่างเงี้ยคล้ายๆกันเลยแต่ว่า Lazada าทำได้ดีกว่า s h o ป e e ตรงนี้แหละนะฮะก็คือสามารถทำให้มันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้ได้นะครับซึ่งพอคุณอยากจะใช้โรล,ลิกกดนี่นะเครื่องมือของ Lazada เองเนี่ยก็กดตรงนี้นะครับกดเสร็จปุ๊บ มันก็จะมีละฮะว่า,เ,าเลือกเทมเพลตเลยไหมเทมเพลตเนี่ยที่จริงแล้วก็ถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็แปลว่ารูปแบบนะคือเป็นรูปแบบที่คุณสามารถใช้แล้วก็เอาไปแก้แก้นิดๆหน่อยๆในนั้นนะครับซึ่งที่จริงเดี๋ยวมันไปเลือกข้างในอีกก็ได้นะเดี๋ยวผมกดบวกตรงนี้ก่อนนะครับกดบวกนี้ก็หมายถึงหมายถึงว่าคุณจะสร้างเองโดยไม่ใช้รูปแบบที่เขาเป็นแบบเหมือนสำเร็จรูปมานะครับ กดบวกฮะก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับซึ่งตัวนี้เขาก็จะ,ะเป็นกล่องข้อความบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าเข้าสู่โรล,ลิกิตนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเพราะถ้าคุณใช้เครื่องมือเนี่ยนะก็คือโรล,ลิกิตตัวเนี้ก็จะสามารถเพิ่มเพิ่มการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้ถึง30%โดยเฉลี่ยนะครับซึ่งผมปิดไปนะ,ะที่จริงมันก็มันก็ ช่วยผมว่าช่วยได้จริงแหละนะเพราะว่าบางทีที่ลูกค้ากดเข้ามาดูสินค้าแล้วนะครับถ้ามันมีแต่ข้อความอะไรพวกนี้มันก็ดูไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้าเป็น,ปนโลลิกิหรือว่าการตกแต่งเนี่ยมันก็จะสวยนะครับทีนี้ผมอยากบอกนิดน,นึงครับว่าโลลิกินี้มันไม่มีอะไรนะมันก็คือคือเป็นการตกแต่งหน้าสินค้าเฉยๆนะครับซึ่งทาง La z a d a เองเขาอาจจะไปซื้อระบบเนี่ยจากใครมาสักคนหนึ่งนะครับเพื่อที่เอามาใส่ในระบบ La z a d a มันก็เลยต้องใช้ ชื่อของเขานะผมคาดว่าเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ใส่ชื่อตรงนี้ให้มันงงหรอกนะกลายเป็นว่าผมเห็นตอนแรกผมก็งงนะว่าทําไมต้องเรียกชื่อนี้นะครับก็ไม่ต้องสนใจมันมากนะฮะอ่าโอเคทีนี้พอคุณเข้ามาปุ๊บคุณก็จะเห็นสิ่งที่คุณใส่เป็น list text ใช่ไหมฮะไอตรงนี้นก็คือการรายละเอียดสินค้าปกติมันก็จะดึงตัวเนี้ยมาอยู่ในโลก辑ด,ด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะใช้ไม่ใช้นะฮะ ถ้าคุณไม่ใช้คุณก็กดมันนะกดมันแล้วก็ลบออกได้เลยนะครับแล้วผมก็แนะนําว่าอา,อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะแล้วมันมันปรับพวกตัวอักษรเนี่ยมันจะจะยากนิดหนึ่งนะครับทีเนี้ยมันจะสามารถเพิ่มเป็นเป็นบล็อกเป็นกล่องเป็นกล่องอะ่ะผมพูดเป็นกล่องดีกว่านะครับแต่ว่าในศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นศัพท์ของพวกเว็บไซต์พวกนี้นะครับหรือว่าศัพทางโปรแกรมเมอร์หรือว่าอะไรพวกนี้เขาจะเรียกว่าโมดูล นะครับซึ่งซึ่งถ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นชาวต่างชาติเองหรือว่าเป็นฝรั่งเองเขาเขาเห็นคำว่าโมดูนี่มันก็ก็ไม่มีปัญหาเขาเข้าใจคํานี้อยู่แล้วแต่ปัญหาคือคนไทยงงครับเอ่อว่ามันแปลว่าอะไรแ้ะที่จริงผมอยากจะแปลให้คุณเข้าใจง่ายก็คือมันเป็นกล่องกล่องนึงนะครับที่คุณเดี๋ยวคุณจะเอามาแปะ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 ติดกันหลายๆอย่างนะมีกล่องของรูปมีกล่องของข้อความมีกล่องของวิดีโอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคือมันสามารถ แปะลงไปข้างล่างเรื่อยๆ,ๆ,ๆได้ซึ่งในแต่ละกล่องนั้นน่ะก็จะสามารถปรับนั่นปรับนี่ได้นะครับเอ่ออย่างเช่นพอดีว่ากล่องอันเนี้ยมันมันต้องไปปรับข้างในตรงนี้เองนะครับซึ่งมันดึงมาจากไอ้หน้าหน้าตรงหน้ามื่อก้ก่อนที่จะเข้ามานะครับซึ่งมันก็เลยปรับอะไรมากไม่ค่อยได้นะแต่คุูจะปรับตรงนี้อีกก็ได้นะคูก็อย่างเช่นเนี้ยก็มาอยู่ตรงกลางเนี้ยอันนี้ก็คือเหมือนเวิร์ดเงเหมือนที่ผมสอนไปในคราวที่แล้วนะครับอ่ ทีนี้ผมจะเอาออกไปก็แล้วกันนะเอาออกไปโดยการลบนะครับปับ๊บมันก็จะลบออกก็จบแล้วนะทีเนี้ยมันก็จะใสสะอาดหมดแล้วถ้าลบออกต่อไปก็จะเป็นเรื่องเมนูของโลดิกิยฮะอ่าโลิกิยมนะก,ก็จะมีอะไรมีข้อความมีภาพมีตารางมีเทมเพลตเทมเพลตตัวนี้ก็คืออันเมื่อกี้ก่อนที่เข้ามาที่ผมบอกว่าผมกดเลือกแบบ กดบวกมานะกดบวกมาเพื่อที่จะมาทำเองใหม่ใหม่ทั้งหมดไงแต่ถ้าเป็นเทมเพลตเนี่ย,ยผมจะกดให้ดูก่อน,นเห็นไหมเทมเพลตก็คือเป็นรูปแบบที่ที่เป็นที่เป็นสำเร็จรูปให้คุณนะนะฮะเ,เขาก็พยายามเอาหมวดสินค้าที่ที่มีมีคนขายเยอะๆเนี่ยเอามาทําเป็นตัวอย่างไว้เผื่อว่าคุณปรับจากพวกนี้เอามันก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับ ทีนี้สมมุติว่าเอาอะไรดีสูว่าเป็นหมวดอของผมมันเป็นอะไรนี่เครื่องดูดฝุ่นมีพอดีเออนี่ไงเค,ครื่องคลี่เนอเร์อ่สเสมื่อง่อเอเป็น่เป็นเครื่องอเครื่องเ่องเ่องเคือเค้งเคอเร่างเอเื่อเ้องเนืเร่งร่องร่องอัเนีือเรองเนรรอเคร่งเอเคมืเคือครเคงค่เขาืองเเครื่อค่เองคร่งรงเคร่ร่งเครื่อ่าเคืง่งเคืงเคเเเครอ่อออคก็ออมติว่าใช้งานบบางน,น,นะผ <c oughs> <c oughs> ม,มกนนดใช,กใช้งาน ปับ๊บอ่ากดใช้งานปุ๊บมันก็จะเลือกรูปแบบของตัวเนี้ยมาให้คุณทั้งหมดนะครับที่เขาทําเป็นสําเร็จรูปไว้ให้นะครับที่จริงแต่ละส่วนเนี่ยมันจะสามารถทําการปรับเปลี่ยนได้หมดนะอ่าทำการปรับเปลี่ยนได้ไดหมดฮนะ เออถ้าเกิดว่าคุณขายสินค้าประเภทแบบนั้นพอดีพอดีหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยบางทีก็ใช้วิธีอย่างนี้เอาก็ได้นะอาา่าโติวเทเพนเนี่ยตอนนี้มันก็แบ่งเป็นบล็อกบล็อกเหมือนกันอ่าให้สังเกตเนี่ยเห็นไหมมันมีคําว่าโมดูลตรงนี้ก็คือบล็อกนะครับซึ่งมันจะเป็นโมดูลของภาพทั้งหมดนะครับคุณจะสามารถกดตรงลูกศรเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีส่วนประกอบของแต่ละบล็อกทั้งหมดเลยนะครับ ทีเนี้ยมันมันกดพับไม่ได้นะต้องปิดกดอันอื่นก่อนมันถึงจะพับอันเก่านะอาจจะงงนิดนึงเห็นไหมครับโมดูลที่2หรือว่ากล่องที่2เนี่ยก็จะมีส่วนประกอบย่อยๆเต็มไปหมดนะถ้าเวลาคุณคลิกเนียเห็นไหมมันก็จะเป็นเห็นไหมมีมีมมออกมาละอ่าอันเนี้ยแก้ตรงนี้นะอันนี้แก้ตรงนี้แก้ตรงรูปนะครับแก้ตัวข้อความแก้ตรงภา,าพอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมคือพอตัวนั้นมันไปอยู่ตรงไหนมันก็คือแก้ตรงนั้นนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะฮะอ่าต่อไปโมดูลที่3ที่เป็นเทมเพลตอันนี้ อะอันนี้สามหรือยังเดี๋ยวนะอันนี้กดไม่ได้เดี๋ยวหนึ่งสองอืมมันมีสามโมดูแล้วมัน,ม,น,ม,นมันพอดีมันกดลงไปไม่ได้นะฮะนี่ไง๋อ้ตรงมันเลื่อนตรงนี้เดี๋ยวนะฮะไปได้ปะเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเราบบมีปัญหานิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลื่อนไปโมไอ้กล่องที่สามไม่ได้ก็คือต้องเลื่อนเองเนี่ยเอ้ยไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันถึงจะมาเนี่ยอันนี้กล่องที่สามเนี่ยเพิ่งงอกออกมาตรงนี้นะครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเวลาใช้มัน ถ้าคนที่งงๆง,งนิดนึงอยู่แล้วเนี่ยก็จะยิ่งงงไปใหญ่นะอันนี้ก็คือโมดูลที่3หรือว่ากล่องในส่วนที่สามนะครับมันก็จะแบ่งเป็นข้อความเห็นไหมตรงนี้แล้วก็ข้อความตรงนี้แล้วก็ภาพตรงนี้แค่นั้นนะครับอ่ะทีเนี้ยผมจะสอนตนัวโมดูลโมดูลที่3เลยแล้วกันเพราะว่ารายละเอียดด้านในมันน้อยนะครับอา่าข้อความเนี่ยถือว่าคุณอยากจะแก้คุณก็แก้ได้เลยเนี่ยมันคลิกไปตรงนี้ปุ๊บม,มันจะแก้ก็แก้ปุ๊บเลยคุณจะแก้อะไรนะครับเอ่อเหมาะกับเหมาะกับห้องนั่งเล่นแล้วตรงนี้ก็แบบว่า เอ่อใช้คกว่าแฟชั่นคกว่าออกแบบมาคุณจะกดตรงนี้ก็ได้หรือคุณจะกดตรงนี้ก็ได้เห็นไหมกดด้านซ้ายนี้ก็ได้หรือว่าจะกดตรงนี้โดยตรงก็ได้เดี๋ยวนะฮะเอ๊ะทำไมมันกดยากนิดนึอ้ข้างบนเนี่ยแกง่ายแต่ข้างล่างนี่แก้ยากต้องใช้วิธีกดหลายรอบแล้วก็ต้องใช้ตัว delete เอาอะนะก็แล้วแต่คุณต้องลองไปปรับใช้ดูนะครับอันนี้ผมเขียนว่าดีไซน์ดีไซน์เรียบหรู เหมาะกับทุกห้องนั่งเล่นอสมมตินะ่ะสมมุติแล้วกันนะฮะเหมาะกับทุกห้องนั่งเล่นอาแล้วก็รูปอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนรูปตรงนี้เพราะว่าอันนี้รูปนี้มันเป็นรูปของเขาใช่ไหมคุณก็แค่ทําการอัปโหลดใหม่ตรงนี้นะครับกดตรงอัปโหลดใหม่ตรงนี้แล้วก็คุณก็เลือกรูปแล้วก็เอาลงไปได้เลยนะฮะ,ะซึ่งหรือคุณจะอันเนี้ยเป็นดูพิเคตนี่ก็แปลว่า ทำซ้ำนะครับทำซ้ำก็คือ Copy ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งส่วิว่าคุณส่วนในส่วนของโมดูลเนี่ยคุณอยากจะใส่2รูปคุณกดซ้ำป๊าปนะฮะแล้วก็ตรงนี้สิ่งที่คุณจะต้องดูอีกทีก็คือมันมี2ภาพแล้วแต่ว่ามันซ้อนกันอยู่นะเนี่ยผมกดตรงนี้เห็นไหมกดเมนูด้านซ้ายเนี่ยฮะผมกด2ออันเนี่ยภาพมันซ้อนกันอยู่ดังนั้นเดี๋ยวผมผมลบตัวนี้ออกก่อนนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลบตรงนี้ไปเลยคุณก็ลบได้นะทุกส่วนนี้ก็สามารถลบได้หมดเนี่ยมีรูปถังขยะอยู่นะครับส่วนตัวหนังสือเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยนนะตัวอักษรให้มันเป็นฟอนต์อย่างอื่นฟอนต์ก็คือแบบตัวอักษรเนี่ยมันก็มีได้แค่เนี้ยนะคุณก็เปลี่ยนไปได้แล้วแต่ที่คุณต้องการนะครับจะเอาแบบไหนนะจอเจี Georgia, อะไร Impact เนี่ยได้หมดเห็นไหมฮะจะปรับซ้ายปรับคว้าขีดส่งขีดเส้นได้หมดนะครับ ทีเนี้ยมันจะมีเมนูด้านขวาตรงนี้นะฮะ,ะด้านขวาตรงเนี้ยก็มันก็จะบอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับขนาดของกล่องเนี้ยนะฮะหรือว่าขนาดของโมดูลเนี้ยนะพอเข้าใจไหมขนาดของโมดูลเนี้ยก็คือตอนนี้นะครับมันสั้นๆอย่างนี้เห็นไหมอ่ามันสั้นๆอย่างเงี้ยทีเนี้ยถ้าเกิดคุณคิดว่าเอ้ยรูปตอนเนี้ยฉันจะใส่ช่วงของกล่องเนี้ยขอใส่สัก2รูปอ่ะตรงนี้มันมัน กล่องนี้มันใส่แล้วมันเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าพอใส่ปุ๊บมันไปนซ้อนกันอยู่ที่เดิมนะครับเพราะว่ากล่องนี้มันเป็นกล่องที่เล็กอยู่ไงโมดูลนี้มันเป็นโมดูลเล็กผมพูดคำว่าโมดูลกับกล่องนี่คืออันเดียวกันนะแต่ผมอยากจะใช้คําว่ากล่องมากกว่านะครับโมดูลจะงงๆหน่อยนะฮะโอเคทีเนี้ยเห็นไหมตรงพื้นของกล่องกล่องเนี้ยมันจะตอนนี้ประกอบด้วยข้อความกับภาพใช่ไหมฮะสีพื้นหลังเป็นสีขาวใช่ไหมครับแล้วก็ ความสูงของโมดูลตรงนี้ก็คือ930 p x เนะครับอาพอกดตัวไอเปเขาบอกว่าความสูงของโมดูลเนี่ยสูงเกิน8,000พิกเซลรุณาปรับเนื้อหาและลองใหม่อีกครั้งนะครับอ่าโอเคบอกว่าเกิน8,000แล้วอ่าลองดูแล้วกันนะสูว่าสว่าใส่8,000ไอตอนที่คุณคุณทำกดตรงนี้มันหายไปแล้วนะพอใส่8,000ปุ๊บนี่ยาวเฟื้อยเลยเหไหมฮะ เห็นไหมยาวขนาดนี้เลยนะเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คือคือยังเดียดเส้นเส้นเส้นขอบสีน้ําเงินเนี่ยคือเส้นของกล่องอันนี้นะครับสิว่าผมเอาลดลงมาเหลือหนึ่งพันอ่าลดลงมาเหลือหนึ่งพันเห็นไหมฮะมันก็จะมีเนี่ยเนี่ยขอบเลยมานิดเดียวเห็นไหมรูปมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมขอบเลยมานิดเดียวนะครับถ้าเป็นพันห้า ถ้าเป็นมันให้ไหมมันก็เลื่อนลงมาเยอะกว่าน,นี้นิดนึงอะไรประมาณนี้นะก็คุณจะไม่รู้หรอกว่ามันจะขนาดเท่าไหร่นะคุณก็ลองเลื่อนไปเลื่อนมาจนจนมันมันเท่ากับรูปที่คุณต้องการอ่ะสมมติว่าผมจะทําซ้ําตัวนี้นะเนี่ยกดรูปตัวนี้แล้วผมจะใส่ซ้ํานะดูพิกัดอ่าทีนี้คุณสามารถลากได้นี่คุณสามารถลากลงมาได้นี่ไงคุณใส่รูปไปแล้วคุณสามารถลากลงมาได้นะ่าลากลงมาเสร็จปุ๊บคุณดูปุ๊บโอ้รูปนี้ คุณจะใส่รูปใหม่คุณก็อัปโหลดใหม่เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ใช่ไหมกดตรงอัปโหลดแล้วก็มันก็จะเห็นออกมานะครับแต่ทีนี้เนี่ยสมมุติคุณใส่รูปใหม่เสร็จแล้วนะคุณเห็นว่าเอ้ยอันนี้ขอบมันเกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่ลูกค้า,เ,าเขาดูสินค้าของคุณมันก็จะเกินแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้มันว่างสมมุติว่าคุณไม่เอานะคุณก็ต้องลองกะดูแล้วลนะ่ะอ่าโอเคเฮโลแล้วก็สีก็ยังขาดพั 1, นเจ็ดร้อยสิบแน่เลยนะโอ้เหมือนเริ่มเหมือนซื้อหวยเนะ เดาเลขนิดหนึ่งนะพันเก็จะถือว่าพอดีีที่จริงเกินมานิดนึงมีข่าวขาวทุนนิดนึงขึ้นอยู่ว่าคุณคุณจะเอาออกไม่เอาออกนะผมเลยเหลือ1 7 5เนจะ็ดร้อยห้าพันเจ็ดร้อยห้านี่คือเป๊ะมากนะก็จะไม่มีส่วนที่เหลือแล้วนะครับนะโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากเปลี่ยนสีพื้นหลังคุกกดตัวนี้ได้นี่กดตัวนี้ปุ๊บคุณก็เลือกไปได้เลยนะครับอนะค,คุณจะเอาตัวนี้โซนโทนสีไหนนะโทนสีแดงโทนสีเหลืองโทนสีเขียวโทนสีฟ้าสีน้าเงินสีชมพูพวกเนี้ย นะครับได้หมดนะหรือจะเลือกเป็นอันที่เขาใส่มาตรงนี้แล้วก็ได้เห็นไหมฮะเลือกโทนไปนะครับหรือว่าจะเอาขาวเหมือนเดิมก็แล้วแต่นะครับขาวก็คือกดตัวนี้นะฮะส่วิว่าผมจะเอาโทนเขียวนี้และกันสมมุตินะแล้วก็แค่นี้นะแล้วเวลาทําไปนะคุณพยายามบันทึกไว้ตลอดนะครับมันก็เหมือนเวิรนะ์ดอะถ้าบางทีลืมบันทึกเนี่ยหรือว่ามันไม่บันทึกให้คุณแบบอัตโนมัติเนี่ยก็ยุ่งเลยถูกไหมทำทำไปแล้วแบบว่า หายไปหรือว่าไฟดับเนี่ยยุ่งเลยนะ,ะผมกดบันทึกไว้ก่อนละกันนะครับสูว่าผมอบอกว่าผมเสร็จแล้วอพอกดบันทึกเสร็จเห็นไหมครับตรงเนี้ยตั้งแต่คราวที่แล้วผมใส่รายละเอียดแล้วมันได้แค่คะแนน70ทับ1น0นะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น83นะเห็นไหมเขาเขาค่อนข้างให้ความสําคัญนี่เห็นไหมมันจะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับทีนี้ผมจะเข้าไปแก้แกอีกนิดนึงเพราะว่ายังสอนไม่หมดนะครับ เมื่อกี้คือผมสอนแบบที่ใช้เทมเพลตถูกไหมฮะทีนี้สมมุติว่าผมไม่อยากจะใช้เทมเพลตผมอยากจะทำอะไรด้วยตัวเองทั้งหมดนะฮะผมก็ต้องไปทำการไล่ลบออกทั้งหมดนะครับทีนี้ผมจะทยอยลบไปเลยนะเ,เนี่ยแต่ละกล่องมันก็ลบไปปุ๊บมันก็ต้องกดที่มันแล้วก็ลบนะครับ สังเกตโมดูลตรงนี้เห็นไหมมันก็เหลืออันเดียวแล้วนะครับเมื่อกี้มันมีหลายๆอันป๊บกดปุ๊บก็ไม่เหลือสักอย่างทีเนี้ยก็จะเหลือตรงนี้ครับข้อความภาพตารางใช่ไหมครับเทมเพลตสอนเมื่อกี้แล้วข้อความภาพตารางนะครับส่วนการคัดลอกตกแต่งเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ให้คุณดูครับตรงนี้เขาระบุไว้แล้วนะครับว่าความยาวสูงสุดของแต่ละโมดูลคือ8000พิกเซลอ่ความยาวสูงสุดก็คือความที่มันสูงแบบเมื่อกี้นะ ในแต่ละโมดูลก็คือในแต่ละกล่องนั่นเองนะครับทีน,นีน้ส่วนของตรงนี้มันจะเพิ่มข้อความเพิ่มภาพและเพิ่มตารางได้นะผมจะกดเข้าไปเลยนะครับที่ข้อความปุ๊บมันก็ยังจะมีแนะนำนะครับที่เหมือนเทมเพลตเล็กน้อยนะฮะคือเทมเพลตตัวนี้ที่ที่เราดูเมื่อกี้คือมันเหมือนยาวๆให้คุณนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนี้ยังเป็นเทมเพลตเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นข้อความที่คุณสามารถแก้ไขได้นะฮะ อ่เช่นตรงนี้เห็นไหมมันก็ก็คือเอาอย่างเงี้ยเป็นโมดูลย่อยๆย่อยๆที่เป็นเกี่ยวกับข้อความนะครับไอตรงนี้ก็เป็นภาพเห็นไหมก็เป็นภาพย่อยๆที่คุณสามารถไปใส่ได้อีกนะอ่บางทีมันเนี่ยคุณต้องการให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับพูดไปแล้วมันก็คล้ายๆเป็น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 เหมือนเทมเพลตเหมือนกันนะเออแต่เป็นเป็นเทมเพลตเฉพาะข้อความนะครับอันนี้เป็นเทมเพลตเฉพาะตาภาพนะฮะอ่าต่อไปตาราง าตารางก็จะเป็นเทมเพลตเฉพาะตารางก็คือรูปแบบที่เป็นสําเร็จรูปนะครับส่วนเทมเพลตตัวนี้คือเป็นเทมเพลตที่รวมทั้งหมดเห็นไหมที่ผมสอนไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือรวมทั้งรูปรวมทั้งตารางรวมทั้งข้อความทั้งหมดนั่นเองนะครับอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวผมลบก่อนนะเพราะว่าไอ้พวกนี้ผมสอนแล้วนะว่าคุณสามารถเข้าไปแก้แต่ข้างในแต่ละอันได้ถูกไหมฮะเดี๋ยวผมลบก่อนนะครับมันมีตัวบวกตัวนี้ครับ ซึ่งเวลาคุณกดบวกไปปุ๊บเนี่ยอันนี้มันสามารถเพิ่มข้อความได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือหมายถึงว่าจะเป็นคุณทำเองแบบ1 0 0แล้วนะครับกล่องนี้ตัวนี้ก็เพิ่มรูปภาพได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นคุณทำเองเช่นเดียวกันนะครับแต่มีอันนึงก็คือกดบวกไปปุ๊บไอ้ตัวนี้นะมันไม่ใช่เป็นตารางนะตรงนี้อุตส่าห์เหมือนข้อความตรงนี้ไอ้ตัวนี้ก็เหมือนภาพตัวนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่เหมือนตารางตรงนี้นะ ผมก็แปลกเหมือนกันนะครับเขาทำออกมาตรงนี้มันจะเป็นไอ้นั่นครับเป็นเหมือนไอ้ตรง rich rich text ด้านนอกนะั่นะะเห็นไหมคือเห็นหน้าคุ้นๆไหมเมื่อกี้ผมก็ให้ดูตอนแรกแล้วอันนี้เหมือน rich text ข้างนอกนะั้นเห็นไหมเอาจะเป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมครับแล้วก็เรียงกลางเรียงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันจะมันจะยังไงอ่ะมันจะไม่เข้ากันเท่าไหร่อ่ะผมว่านะผมมันมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เพราะนั้นลบออกดีกว่านะก็กลับกลายเป็นว่า ถ้าคุณจะอยากจะสร้างตารางคุณก็คือคุณก็ควรที่จะเลือกตัวเทมเพลตตารางดีกว่าประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันจะสามารถแก้ข้างในนี้ได้นะซึ่งกดบวกตรงนี้มันไม่มีเทมเพลตตารางอยู่นะครับอโอเคอทีนี้ผมจะให้มันเป็นมีเดี๋ยวนะฮะมีข้อความมีรูปภาพแล้วเนี่ยนะ,ะมันแบ่งเป็นโมดูลอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยแต่ละโมดูล นะครับมันสามารถสูงได้800 0นะคุณจำไว้นะตอนนี้เหมือนอันแรกเนี่ยที่จะใส่ข้อความมันสูงตอนนี้สูงแค่200นะครับสูงว่าคุณใส่ข้อความไปปัป๊บป๊าป๊าปา๊ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บคุณสามารถขยายยังไงก็ได้นะอันนี้มันง่ายกว่าเห็นไหมมันลากงี้ได้เลยนะครับคุณสูว่าอันนี้คุณป๊บเสร็จปุ๊บแล้วคุณจะใส่เพิ่มนะครับคุณจะใส่เพิ่มคุณก็ไปใส่ไปเพิ่มตรงข้อความอีกนะฮะโดยการดูพิเคตตรงนี้ก็ได้ นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะป๊าปมันก็ Copy มาแล้วครูก็ใส่ไปอีกนะฮะอ่าน,นี้ลากยากนิดนึงอ่าโอเคนะก็เอาไหลลงมาอย่างนี้นะครับแล้วครูก็เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดได้หมดนะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดตรงนี้นะครับเอาใหญ่เอาเล็กอ่าได้หมดอ่าจะเอาตัวนี้เอาเล็กนิดนึงอย่างเงี้ยได้หมดเห็นไหมฮะวางกลางวางซ้ายนะครับซึ่งมันจะดีกว่าไอ้ตรงที่เป็นลิสเทกเมื่อกี้นะที่อันนี้มันคือมันวางแบบได้ตามใจชอบอะคุณจะวางซ้อนกันหรือว่าอะไรก็ได้หมด ูกไหมฮะเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวจะวางซ้อนการทับกันงี้ก็ได้แต่ปกติมันก็อ่านไม่ได้นะแต่แตผมกาลังจะบอกว่ามันจัดการได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับสมมติว่าเป็นอย่างนี้แล้วแล้วคุณอยากจะเพิ่มอีกุูก็ไปใส่ตรงเนี้ยเห็นไหมความสูงตรงเนี้ยให้เป็นสักห้าร้อยก็ได้เห็นไหมก็กล่องนี้ก็ยาวขึ้นมาเ,เห็นไหมฮะทีนี้คุณดูแล้วยาวขึ้นไปนะาจะจะเพิ่มมาอีกแค่แถวเดียวเอา250้ก็ละก,กันนะครับปับ๊บเนี่ยอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอโอเค ที่จริงเพิ่มตรงนี้ก็ได้เห็นไหมฮะเนี่ยกดด้านขวาเนี่ยเพิ่มข้อความอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือคุณจะดูพิเคตเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ก็ได้ได้หมดนะฮะถืว่าน,นี้จะพิมพ์เพิ่มอีกบรรทัดหนึ่งแล้วก็จบแล้วนะครับสําหรับการอธิบายต้องให้มันมีรูปมือออกมาก,ก่อนมันทับกันอยู่ฮะอ่าโอเคอ่านี้ผมลบออกลบออกก็มีรูปถังขยะทุนี้ปั๊บโอเคโมดูลแรกผมเสร็จแล้วนะครับต่อไปโมดูลที่2เนี่ยมันเป็นรูปภาพ,พอ่าพอ พอกดนะฮะมันก็จะมีเหมือนเดิมแล้วอัปโหลดใหม่หรือว่าดูวิเคตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าคุณเปลี่ยนใจไม่ใส่รูปภาพแล้วก็กบลบลบออกนะครับแล้วก็ค่อยไปอาจจะเป็นใส่ข้อความอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งข้อความจะใส่ของตัวเอง100%เลยให้มันเป็นพื้นข,ขาวๆก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับอ่าก็ง่ายๆอย่างนี้ฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะรหรือว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปทำเอ่อเขาเรียกว่าไปทํารูปภาพข้างนอก นะรหรือว่าจะเอารูปที่เป็นรูปสินค้ามาใส่ในนี้ด้วยเช่นบางทีคุณทํารูปสินค้าตรงที่มันใส่ได้เท่าไหร่ประมาณ8รูปนะที่หัวสินค้าเลยคุณจะเอามาใส่ในนี้บางอย่างเพื่อจะอธิบายก็ได้นะค,คุณก็แค่เปลี่ยนตรงนี้เป็นรูปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะคะรับปาปใส่ภาพตรงนี้เข้าไปนะฮะแล้วก็อัปโหลดใหม่แล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยก็คือจบนะรบหรือว่าคุณจะทําภาพแบบยาวๆอธิบายโดยทําจาก โปรแกรมข้างนอกมาก็ได้เหมือนกันก็คือครูก็อัปโหลดภาพเข้าไปแค่นี้เองแต่นั้นก็นจะต้องใช้ฝีมือที่แบบว่าคันคันสูงขึ้นไปอีกนิดนึงอะไรประมาณนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเวลาทำครูก็ทำง่ายๆตรงนี้ไปก่อนนะครับอ่าโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะลองลองโหลดรูปไว้ตรงนี้สักนิดนึงก็ได้นะครับตัวนี้แหละเอาเอารูปเดิมที่เป็นหัวเลยละกันนะครับนี่โหลดมาแล้วนะครับซึ่ง คุณสามารถขยายรูปได้นะก็โดยไปที่กดไปที่รูปใช่ไหมฮะแล้วก็ขยายดึงมาอย่างนี้แหละนะแต่อย่างที่ผมบอกครับ 1Modu โมดูลเนี่ยมันสามารถใส่ได้ความสูงเนี่ยนะถึง8,000ใช่ไหมครับตอนนี้มันแค่200เนี่ยดูด้านขวาด้านขวาเนี่ยอย่าลืมนะครับด้านขวานี่คือ,เ,อเหมือนลักษณะขนาดของโมดูลนะครับหรือพื้นข้างหลังมันนะครับด้านซ้ายนี่คือส่วนประกอบของโมดูลข้างใน ทีนี้ผมดูแล้วผมว่าผมต้องการน่าจะ800แน่เลยก็ใส่ไป800นะครับแล้วก็มาขยายรูปเอาอแต่ดูแล้วโอ้โหไม่ได้เดี๋ยวรูปจะใหญ่เกินนะลูกค้าจะดูแล้วแบบว่าดูแล้วไม่ไม่ไมคือยังไงดูแล้วมันใหญ่เกินอะ่ะก็เลยลดอ,อันนี้อาจจะเหลือแค่4 0 0้ละกันพอดีไหมขาดไปนิดนึง450านะครับป๊าบแล้วก็เลื่อนมานิดนึงก็น่าจะพอดี 80สโอเคสูว่าโอเคผมโอเคตัวนี้แล้วก็คือจบนะสูว่าผมพอใจตรงนี้ทุกอย่างแล้วนะครับผมก็กดบันทึกอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าแล้วกดบันทึกปุ๊บผมก็มาดูแล้วเอยโอเคแล้วนะเออฉันฉันทำรายละเอียดได้โอเคแล้วคุณก็กดส่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยทีเนี้ยนแน่นอนมันกดส่งแล้วตอนนี้มันก็ยังอยู่ใน ถ้าเข้าไปในเมนูสินค้าแล้วก็การจัดการสินค้านะครับมันก็อยู่ในส่วนของปิดการปิดการใช้งานพราะผมปิดไว้อยู่นะฮะแล้วลองเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแก้ไขเพื่อที่ว่าเดี๋ยวผมจะให้คุณดูเรื่องการคัดลอกเทมเพลตของตัวเองไงนะ,ะเข้ามาปุ๊บอ่าโอเคผมกดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ อ่าลองดูคัดลอกการตกแต่งเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยเนี่ยเมนูตัวนี้เห็นไหมคัดลอกการตกแต่งเมื่อกี้ผมใสเซฟไปสองครั้งนะหรือว่าระบบมันยังไงไม่รู้เหมือนกันนะอ่าโอเคก็หมายความว่าสมมุติว่าตรงเนี้ยผมเป็นสินค้าใหม่นะฮะผมมีสินค้าใหม่อยู่แล้วก็จะใช้โลดิกถือว่าอันนี้ผมเข้าสินค้าใหม่นะทำชื่อสินค้าทำรายเดียดสินค้าใส่อะไรเสร็จหมดแล้วผมกะว่าเอ้ย ที่จริงไอ้เราที่แล้วที่ทรื่องดูฝุ่นเนี่ยจะเอาเป็นเหมือนแบบรูปแบบของร้านค้าไปเลยนะครับแค่มาเปลี่ยนรูปแล้วก็เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนตัวหนังสืออะไรนิดหน่อยซึ่งเวลาไปเข้าไปดูในราค้าของของผมอย่างเงี้ยนะทุกๆสินค้ามันก็จะมีรูปแบบเหมือนกันไปแต่ว่ารูปแตกตา่างข้อความแตกต่างแค่นั้นผมก็จะกดแล้วก็เลือกนะครับอ่าเนะี่ยแล้วเขาพอกดเลือกปุ๊บเขาก็จะบอกว่าจะใช้อันนี้เลยใช่ไหมนะครับถ้ากดใช้ปุ๊บก็กดใช้ไปเลยนะครับ ซึ่งตอนที่คุณกดใช้เนี่ยอันเก่าที่คุณกําลังทำค้างๆอยู่มันก็จะหายไปเลยนะมันก็จะใช้อันใหม่ไปเลยซึ่งพูดง่ายๆก็คืออันนี้นะสำหรับการคัดลอกการตกแต่งนี่ก็เหมือนเทมเพลตที่คุณสร้างไว้เองส่วนอันนี้เป็นเทมเพลตที่ Lazada จัดไว้ให้นะครับน่าจะเข้าใจแล้วนะครับก็โอเคสําหรับเรื่องนี้ก็จบนะครับเดี๋ยว ในตอนต่อไปค่อยพูดถึงอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งการจัดส่งการตั้งค่าอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็ติดตามตอนต่อไปแล้วกัน,นครับเป็นไงบ้างครับถ้าทําได้แบบนี้ก็สวยมากเลยนะครับโดยเฉพาะบางคนที่สามารถใช้โปรแกรมในการตกแต่งรูปเช่น Photoshop หรือว่าพวกแคนวาหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นโปรแกรมตกแต่งเนี่ยจะยิ่งทําให้สินค้าสวยมากขึ้นมากๆเลยครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายของบรูรณาสาให้เก่งขึ้นนะครับผมมีกลุ่มเรียนฟรีวิธีขายของบรูรณาสานะครับซึ่งคุณสามารถแอดไลน์แอดวรัธภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามเพื่อเข้าร่วมกลุ่มได้นะครับแล้วมีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำลยครับก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบขายของออนไลน์หรือที่จริงไม่ได้ชอบแต่จําเป็นต้องขายเนี่ยนะหนังสือเล่มนี้ครับจะทําให้คุณขายของออนไลน์แล้วได้เงินมาแบบง่ายๆซึ่ง หนังสือเล่มนี้จะบอกกลยุทธ์22กลยุทธ์บอกรีตติ้งของผมนะครับซึ่งทําตามได้ง่ายๆหนังสือเล่มนี้ผมเขียนเองนะครับมีเนื้อหามากถึง357หน้าหนังสือเล่มนี้จะส่งตรงไปถึงที่พักของคุณนะครับปกติขาย350บาทครับแต่ว่าไม่ขายนะแจกฟรีครับพร้อมกับโบนัสคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้อีก17คลิป มูลค่าอีกก้าันบาทนะครับทุกอย่างฟรีหมดนะครับเพียงแต่ว่าคุณสามารถสอบถามการรับหนังสือฟรีนี้ได้ทาง l ล ne แอดวรณัฐภพมีแอดนำหน้านะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอยากขายของบนลาซาด้าด้วยนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่อง u t u b e ของผมไว้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆวันครับ สำหรับวันนี้จบลงทุกนี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ